ฉันขอเสียงปรบมือต้อนรับทูตนำสู่พรคุณโตสิบวิสารเศษครับสุขแบบไหนที่เราคนไทยต้องช่วยกันสร้างใช่อาจารย์พรครับก็จริงๆผมมองว่าสุขอ่ะไม่ได้อยู่ที่ตัวเราสุขอยู่ที่คนอื่นหน้าที่เราคือทำให้เขามีความสุขไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามนะครับถ้าเราทุกคนเนี่ยได้คิดถึงคนอื่นเยอะๆเนี่ยมันก็จะกลับมาหาตัวเราเองนะครับในมุมมองที่ผมมองนะฮะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามการตื่นขึ้นมาเราดูแลคนในบ้านเราโอเคไหมการไปทำงานเราดูแลคนที่อยู่กับเราโอเคไหมเพราะว่าเราอ่ะสามารถที่จะส่งความสุขให้เขาได้นะครับแล้วก็การที่เราไปเจอคนแม้กระทั่งคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักกันเนี่ยเราจะดูแลเขายังไงจะพูดคุยกับเขาไหมจะทักทายเขายังไงจะขอบคุณเขายังไงนะครับในทุกวันเนี่ยคำว่าขอบคุณเนี่ยผมว่าเป็นคำที่สำคัญที่เป็นคำที่สามารถที่จะสร้างความสุขให้กับโลกใบนี้ได้แล้วกันไม่เฉพาะเมืองไทยแหละแต่เฉพาะโลกใบนี้คำว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราได้คิดถึงคนอื่นๆนะครับในแต่ละวันในแต่ละช่วงเวลาก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราทำให้เกิดความสุขได้ในสังคมนอกจากในชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยถ้าเราได้มีความมีโอกาสหรือว่ามีโอกาสละกันที่เราจะทำงานที่มันใหญ่ขึ้นไปจากการใช้ชีวิตประจำวันคือการทำงานเพื่อสังคมเพื่อคนอื่นอะไรประมาณนี้นะครับก็คิดว่าถ้าเราใช้พลังของเราเนี่ยเข้าไปมากๆเนี่ยแล้วก็สร้างเขาเรียกสร้างมวลความสุขแล้วกันนะในการคุยกันฟังเยอะๆเวลาคุยกันเนี่ยก็ลองฟังคนอื่นว่าเขาพูดยังไงอะไรไงบ้างเราจะมีหน้าที่ที่จะชวนคุยชวนคิดแล้วก็ฟังคนอื่นคิดยังไงแล้วก็ให้เขาได้แสดงความคิดเห็นของเขาขึ้นมามันก็จะเป็นความสุขขึ้นมาได้แล้วมันก็จะเป็นประโยชน์กับโลกใบนี้เหมือนที่ทางพระอาจารย์ทางมูลนิธิเนี่ยได้ทำประโยชน์วันนี้ผมว่าประโยชน์ที่เราได้เนี่ยคือความสุขของเด็กๆของโรงเรียนนะอาจารย์ของท่านอาจารย์ไถหยางโดยที่เอาภาษาจีนมาใช้เพราะว่าที่พี่เทพชัยพูดว่าภาษาจีนน่ะที่พี่เทพชัยพูด4ภาษานี่ถูกต้องมากเลยนะครับภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาอาหรับก็ภาษาสเปนเนี่ยคนอาหรับกับสเปนเนี่ยคนจะหลงลืมเยอะเพราะว่าอาหรับเนี่ยเป็นเรียกว่าต่อไปจะเป็นจุดศูนย์กลางของโลกเลยละกันเพราะว่าตอนนี้คนก็ไปที่ตะวันออกกลางเยอะแล้วก็สเปนเนี่ยเป็นภาษาที่คนใช้มากเป็นน่าจะอันดับ3ของโลกมั้งครับตอนนี้เพราะว่าในอเมริกาใต้คนใช้สเปนเยอะอะไรประมาณนี้ผมว่าวันนี้ทางมูลนิธิก็ได้แสดงให้เห็นว่าเราได้ส่งความสุขนะครับให้กับน้องๆ นักเรียนวัดสะเกดเนี่ยยังเป็นโรงเรียนที่เมื่อก่อนเป็นโรงเรียนที่มีชื่อนะครับมีชื่อมากในระแวกนี้พอดีผมอยู่เทพชรินใกล้ๆกันก็รู้จักวัดสะเกดดีวันนี้ก็พอได้ทราบข่าวว่าเฮ้ยวัดสะเกดนักเรียนมีลงนะมันก็ธรรมดาเพราะว่าเด็กเกิดน้อยลงแล้วก็โรงเรียนก็มากขึ้นการแข่งขันก็สูงขึ้นเพราะนั้นเราจะต้องหาจุดที่เป็นจุดประโยชน์ของตัวเราประโยชน์ของตัวโรงเรียนให้ได้ซึ่งผมมองว่าภูเขาทองเนี่ยเป็นศูนย์กลางของกรุงเทพเพราะนั้นวัดสะเกดอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเรามีจุดดีอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราเสริมตรงนี้เข้าไปเรื่องภาษาเนี่ยก็ดีนะครับเพราะว่าเด็กวันนี้เรียนวิทย์เรียนศิลป์เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์แล้วต้องเรียนไปเพื่อเป็นอาชีพเพราะนั้นถ้าเรียนไปเรียนภาษาแล้วปัตตมัสสามารถเอาไปใช้ในการทำงานกับองค์กรข้ามชาติหรือว่าเป็นมักคุเทศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเด็กมากๆเลยวันนี้ก็อนุโมทนาด้วยนะครับอาจารย์ก็วันนี้มูลนิธิก็ได้สร้างความสุขให้กับคนอื่นด้วยก็ประมาณนี้นะครับความสุขของผมคือความสุขของคนอื่นครับโอ้โหยมโตพูดเหมือนพี่เบิร์ดเลยอะเบิร์ดรักทุกคนเลยโตรักทุกคนเลยโตสิบแปลว่าทำให้ผู้อื่นยินดีนะครับก็สมชื่อของโยมโตจริงๆแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้เป็นความบังเอิญโยมโตเองเป็นศิษย์เก่าเป็นลูกแม่รำเพยนะครับที่ท่านรักษาการผู้อำนวยการคนปัจจุบันซึ่งไม่ใช่ท่านรองเนาะเพราะว่าท่านรองเนี่ยวันนี้รักษาการเพราะตัวท่านรักษาการอีกท่านหนึ่งไปญี่ปุ่นแล้วก็อันนั้นมาจากทางฝั่งเทพศิรินเหมือนกันแม้แต่เครื่องเสียงวันนี้มูลค่าประมาณ 80,000 บาทที่ใช้อยู่เนี่ยก็มาจากความเอื้อเฟื้อของโรงเรียนเทพศิรินเพราะฉะนั้นก็
โยมโตจะเป็นตัวแทนของความเชื่อมโยงในเชิงมิตรภาพการใช้เครือข่ายของความเป็นพี่น้องมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็ทั้งโยมโตเองทั้งโยมโตเองก็เคยคุยกันแล้วว่าต่อไปเราจะมาช่วยยังไงให้โรงเรียนวัดสะเกดมีวิสาหกิจชุมชนที่อาจจะโยมโตมาสอนเรื่องของการทำขนมเพราะโยมโตเคยสอนให้คนตาบอดทำขนมอร่อยมาแล้ว